ฮัลโหลก็คำเตือนนิดหน่อยนะคะใครจะดูคลิปนี้มันอาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่มันไม่น่ากลัวขนาดนั้นด้วยทุกเพศทุกวัยค่ะขอบคุณค่ะเก้าอี้ไฟฟ้าขโมยหัวใจไหนเปิดเฮ้ยบิดโบวี่มาทุกคนเราพาทุกคนมาที่ The True Crime Museum นะนี่มันก็คืออะไรมันก็คือมิวเซียมที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับครามทั้งหมดที่ดังๆมีพวก The Ripper อะไรอย่างเงี้ยค่าเข้าคนละ 9.5 ราคาผู้ใหญ่ถ้าเด็ก 7.5 เดี๋ยวจะพาดูว่ามีอะไรบ้างที่นี่เข้ามาตอนแรกก็จะเป็นพวกของที่ระลึกเลยนี่ขายตัวแต่เราซื้อออนไลน์มาแล้วเทปอะต้มหูเทปอะเฮ้ทุกคนมันน่ากลัวตั้งแต่กำลังเดินเข้าอะไรกันครับเนี่ยทุกคนพี่หมิ่นแค่เริ่มต้นจากการเข้าห้องน้ำกลัวแล้วเนี่ยที่ต้องอยู่คนเดียวคือปกติพิมกับพี่หมิงชอบดูพวกเรื่องพวกนี้มากใน YouTube พวกแบบ Mr. Morland อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนี่แม่งของจริงอ่ะเชื่อมันมีเสียงเรื่องตลอดเวลาทุกคนมันก็จะมีให้อ่านแล้วก็มีแบบ decoration ที่แบบ relate กับเรื่องอยู่เรื่อยๆเช่นอันนี้ก็คือแบบยืนอ่านมันจะเป็น timeline ของแบบ crime ที่เกิดขึ้นอันนี้คือยุคพวก18ทั้งหมดเลยก็คือมีทุกอันน่ากลัวมากนี่อันนี้ก็เป็นแบบกล่องของ Jack the Ripper ซึ่งมันก็คือมีแบบเรื่องย่อแล้วก็ prop vibe มันเหมือนแบบ escape room บวกกับบ้านผีสิงสมัยที่โรงเรียนทำที่แบบชุยๆหนังสือพิมพ์แปะแต่มันน่ากลัวเว้ยนี่นะคะเขาก็มีให้เขียนโจรขโมยหัวใจนะคะเดี๋ยวต่อไปตาพิมพ์มายืนถ่ายรูปนี่ขอให้ขึ้นไปนั่งนั่งได้เหรอเก้าอี้ไฟฟ้าฉันกลัวตายอ่ะเนี่ยเลยเก้าอี้ไฟฟ้าไปก็เนี่ยน่ากลัวเอาจริงน่ากลัวที่เนี่ยไปดูสาวมันอันนี้คืออะไรโอ้ยเอ้ยลิงหนูโอเคกับลิงนี่นะมันก็คือแบบมีทอร์ชให้ในเปิดเฮ้ยก็คือแบบเป็นไฟที่ใช้ดูคราบเลือดที่นี่เคยมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเขาจะไม่กลัวเพราะเสียงใช่ไหมโอ้โหโอ้โหก็คือเรื่องที่ล้างไปนะคะมันทุกคนมันมีสิ่งนี้กุญแจสำหรับซ้อมเป็นโจรซ้อมเอาอาวุธเล็กๆแบบอันนี้มาขายเท่ปะขายในอีเบย์ทุกคนอันนี้ก็คือฆาตกรที่แบบทำลายหลักฐานด้วยการยัดศพเข้าไปในกรดถังกรดชื่อว่า The Acid Bath Murderer น่ากลัวเนี่ยมีแบบก็คือมิวเซียมทุกคนมันเป็นเอ็กซิบิชันเดินอ่านยืนอ่านแต่ส่วนใหญ่ครามคือเกิดในอังกฤษนี่ก็คือแบบอุปกรณ์โจรต่างๆมันมีขายใน eBay ด้วยซ้ำถ้าดูโทรศัพท์จิ๋วสำหรับใช้ในคุกต้อง600 ปอนด์ทุกคนคือถ่ายไม่หมดแน่ๆคือมันแบบ exhibit เหมือนมิวเซียมปกติมากๆเนี่ยแต่มันจะมีแบบอะไรอย่างนั้นมากเนี่ยมีเกมมาให้เล่นรู้จักกี่คนเขาบอกเดี๋ยวมีชื่อเฉลยตอนจบเบบี้เดวิดโบวี่มาเขาเหมือนสตาร์แมนของฉันจะไปเฉลยโอเคเอฮิมคิดว่าเดวิดโบวี่แล้วก็โอจัสตินบีเบอร์มาเฉลยอยู่นี่เดวิดโบวี่จริงด้วยใช้กัญชาแล้วก็จัสตินบีเบอร์เมาแล้วขับนะทุกคนนี่อันนี้คือนักร้องแอโรสมิธก็คือเบื้องหลังของนักร้องที่สำเร็จก็คือต้องเล่นกัญชามาก่อนแล้วก็อ่านนู่นอ่านนี้มาเรื่อยๆนี่ห้องสุดท้ายทุกคนมันดิสเพลย์มีแบบอ่างมีแบบเหมือนเป็นเคฟเลยแต่พาไปดูข้างในนี่อันนี้คือเตียงฉีดยาให้คนตายที่มันอยู่น่าจะหมดแล้วที่นี่เอาจริงไปเถอะทุกคนจบแล้วพิมโคตรกลัวพี่หมิงไม่กลัวเลยแต่ดีแบบกลัวเลยว่าดีเดี๋ยวมาเล่าใหม่เลยโอเคก็จะมาสรุปให้ฟังร
ู้สึกว่าลมน่าจะแรงกว่าจะไม่ได้ยินจะมาสรุปให้ฟังลมมันแรงไงปะแรงมากจะมาสรุปให้ฟังว่ามิวเซียมเมื่อกี้ใช่ไหมก็คุ้มดีมัน 9.5 มีประมาณ4ห้องคือมันเล็กมากแต่แบบถ้าสเปนไทม์อ่านจริงๆอ่ะอยู่ได้นานพิมกับพี่มิ้งเคยอยู่นานสุดในทุกคนเลยแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยมันเขียนไว้มันไม่ได้มีผีสางสเปริตัลอะไรมันแค่เป็นแบบเรื่องคลาสก็คือถ้ากลัวแบบคนใจร้ายก็กลัวแต่ถ้าเกิดแบบไม่ได้กลัวผีอะไรเงี้ยก็พอไหวก็พอไหวแค่กลัวนิดหน่อยมันเป็นที่ pet friendly พาหมาเข้าได้ก็แนะนำค่ะถ้ามาเฮสติงนะคะนี่อยู่ที่เมืองเฮสติงใกล้ๆลอนดอนนั่งมาชั่วโมงครึ่งนะคะนั่นแหละโพสต์ลมแรงไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ